โอ้โหดูบรรยากาศในป่าสนเห็นบรรยากาศดูรอบๆไหมบรรยากาศคือตอนนี้เราเข้ามาจากถนนใหญ่น่าจะประมาณสัก10กว่ากิโลแล้วก็คือแบบเป็นเขาแล้วอะแล้วก็เป็นถนนดินแดงแล้วประเด็นคือโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณเนหลุดแล้วเข้ามามันลึกเข้าไปเรื่อยๆลึกเข้าไปเรื่อยๆจนแบบว่าเราไม่แน่ใจว่ามันจะไปได้ไหมสวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับสำหรับทริปนี้ครับเป็นทริปที่พี่เบนช็อกพอยต์ครับเขาจะพาเราไปเที่ยวป่ากันซึ่งที่ที่เราจะไปนี้นะครับเขาเรียกว่าหุบกระหังอยู่ในจังหวัดเพชรบุรีแล้วเดี๋ยวกะว่าจะเอารถอ่ะไปเจอกันแถวหุบกระหังหรือว่าป่าละอูอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ไปต่อรถออฟโรดกับเขาแต่ทีนี้พลาดแยกกันมาตอนนี้ก็หลงเป็นที่เรียบร้อยรถแบบนี้จะไปได้ใช่ป่ะโอเคสามแยกเราเลี้ยวซ้ายโอเคขอบคุณค่ะชาวบ้านบอกให้มาตรงมาทางเนี้ยซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของผมเลยที่จะไปเที่ยวป่าจริงๆสักทีนึงนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมน่าจะช้ามากแล้วนะครับพวกพี่ๆเขาเนี่ยน่าจะกำลังรอเราอยู่มาเร็วที่สุดในประเทศไทยนี่คุณล้อมันคนเดียวเลยทั้งทริปเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์อะไรอยู่ดีอยู่ดีจะบอกว่าอะไรเลยวะทำไมตะเกียบผมไปอยู่ที่ปานมาทำอะไรแล้วผมก็กดเนมาเว้ยแล้วทีเนี้ยมันพาผมไปหลงมึงคือความแก้ตัวของมึงโดนหลอกมาฮะสวัสดีครับผมไม่ได้โดนหลอกตั้งใจมาอยากจะมาลุยแต่ตะกี้เกือบนึกว่าจะไม่ได้มาด้วยกันแล้วนี่เอาแคมรี่เข้าเหรอทีแรกอ่ะกล่าวว่าจะเอาเข้าแหละพอเห็นทางแล้วไม่ไหวแล้ว ก็ตอนนี้ครับสรุปผมมาทันทริปตะกี้ไม่หลงมาไกลเลยครับนี่ครับดูแต่ละคันนี่พี่เอกโซทักครับพี่เอกเอาคันนี้ไปเหรอเฮ้ยพี่มันไปคันทันทีอยู่แล้วเนาะไปพี่เบนโอ้โหนี่บอกทำไมไม่ให้พี่เบนขับให้นั่งโอ้โหมันอ่อนตอนนี้มีใครมาเดี๋ยวมาเปิดทางให้โอเคหน้าปัดแม่งขึ้นทุกจุดแม้กระทั่งไปเอนจินนี่คือรถออฟโรดเจ้าดีแล้วที่มีแอร์โอ้ยยอดจริงแอร์เย็นด้วยพี่แอร์เย็นครับแอร์เย็นแต่ดังแต่อยู่งั้นเหรอมึงเข้าป่ามึงเอาไว้อะไรไล่ช้างเฮ้ยช้างเฮ้ยฮิปโปเนี่ยเราไปคันนี้เป็น Toyota Sport Raider จริงๆ Toyota Sport Raider นี่ก็เป็นอะไรที่แนวลุยชอบใช้กันอยู่แล้วเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับว่าวันนี้จะมันขนาดไหนอยู่ในบรรยากาศรถช่างภาพนะครับเรามีแสงพาไปดูข้างหน้าเราเนี่ยข้างหน้าตอนนี้อากาศกำลังหิมะกำลังลงครับใช่เหรอใช่ดูหิมะนี่เขาเรียกหิมะเขาเรียกหมอกสมาชิกทุกท่านนะครับตอนนี้กรุณาเปิดไฟตัดหมอกด้วยนะครับเนื่องด้วยตอนนี้สภาวะหมอกลงหนาแน่นมากครับครั้งแรกวะเนี่ยครั้งแรกครับใช่ดูทางมันมากวันนี้พี่เอ็มจะไปไหนวันนี้ไม่รู้พาไปไหนก็ไป จริงๆก็รู้อยู่แล้วว่าเดี๋ยววันนี้จะไปลุยกันไปเข้าป่าแล้วก็ไม่รู้ว่าเดี๋ยวจะไปเจอทานน้ำไปเจอโคนเจออะไรอย่างนี้เปล่าแต่ตอนนี้คือแบบทางเป็นทางลุกหลังเนาะกำลังมันเลย
หลงหลงป่านี่เป็นเรื่องธรรมชาติใช่ไหมพี่ไม่ธรรมชาติเอาเหรอยังไม่ทันไรแล้วหลงเนี่ยมันไม่ธรรมชาติเลยมันจะมีแง่สายมืออะสะพานผมว่าเลยยังไม่ทันได้ไปไหนนะครับหลงแล้วกลับรถสรุปเดี๋ยวกลับรถออกก็อย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รอแล้วก็ปล่อยให้หลงเนี่ยกล้วยแรกใช่อันนี้แค่สิวเอาง่ายถ้าแบบว่ามาฟาร์มไก่อันนี้แค่ล้างล้อใช่แค่ล้างล้อนี่ครับน้ำใสมากครับนี่ถ่ายมาให้ดูครับข้างนอกอันขับขี่ครับกับครั้งแรกที่เวกตัวทักมาเที่ยวป่าอันนี้เดิมๆเลยแต่เป็นคับตีนะปาเจโร่โอ้ยนี่สวยเลยตอนนี้ครับเราก็ผ่านจุดที่แบบเขาเรียกว่าล้างล้อค่าสีสกปรกจริงๆเป็นด่านแรกแต่ว่าแต่เขาว่าด่านต่อไปนั่นแหละดิเขาบอกว่าด่านต่อไปเนี่ยก็คงไม่ธรรมดาลงไปดูแล้วมากันทีนี้บอกแล้วไม่ธรรมดาเกือบแล้วเป็นยังไงครับในรถน้ำก็เย็นนี่พี่เอกจะเป็นคนกู้นะครับพี่เอกตัวทักนั่นแหละเฮ้ยอบอยเก่าครับยังไงลงมาทำไหนวะเนี่ยดีก็อยู่ข้างบนดีได้แซ่บเพื่ออะไรเนี่ยวันนี้ที่มาจริงก็มาเอาฟิลเนี่ยครับเอาฟิลมันๆนี่แหละมากันเพียบไม่ได้เอารถมานะถ้าผมเอามานี่ผมโดนแน่ๆเลยแบบเนี้ยเหลือเขาหลอกกะให้มานะเนี่ยทีแรกคิดว่าวีโก้มานะผมรู้ทันเครื่องไม่ดับนะเพราะว่าอย่างอันนี้ก็คือแบบเขาต้องมีสน็อกเกิลนะอย่างนี้ถ้าเกิดไม่มีสน็อกเกิลนี่ตะกี้น่าจะดับถ้าไม่มีสน็อกเกิลใช่ไหมครับอ๋อก็จบเลยสน็อกเกิลนี่ต้องต่อจริงๆนะจะไปต่อเท่ๆไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ต่อจริงดีกว่าเย็นกว่าเข้าเครื่องรถมันได้เย็นขึ้นหนักว่าก็ตอนที่แบบว่าไม่ลุยอ่ะอากาศเข้าเครื่องดีเย็นมันก็แบบอัตราเร่งก็ดีใช่นะครับลากมันเยอะมึงเชื่อกูมึงเยอะแต่ลากมันเยอะนี่พี่ไปทำอะไรมาเนี่ยกูลากวินมาอ้าวนึกว่าไปจับปลารถแม่งอยู่ดีๆแม่งลงไปทำไมก็ไม่รู้ทางเขามีไปอย่างงู้นใช่ป่ะมันแล้วยังไงน่ะพี่ลงไปลากแล้วให้กูลงไปเพื่อขับรถมาดีๆกูดีๆเนี่ยแพ้เรียกลงไปลากเลยขึ้นมาแล้วใส่วิบากมาด้วยนี่นะครับโอ้ยแต่บรรยากาศเยอะมากคือรอบๆนี้เป็นเขาหมดเลยจริงๆอย่างว่าแหละคือความมันของออฟโรดก็คือการมันที่จะต้องไปทางที่แบบว่ามันลำบากจริงๆรถเขาสร้างมาเพื่อให้มันไปได้ทุกทางนะครับนี่แหละความมันของออฟโรดเดี๋ยวเตรียมไปต่อตอนนี้เราลงเล่นน้ำแล้วน้ำใสมากจริงๆเราอยู่เป็นหางแถวที่มากันวันนี้อันนี้ไททันกับช่วงล่าง1ชุดยางเป็นมิชลินแล้วดูดิยางเป็นออโตเลนไปได้สบายๆ
ไปสวยๆเขาไปได้เดี๋ยวเราต้องเอาของเรามาลองมั่งสวยงามนี่สปอร์ตไรเดอร์ไปสบายๆอันนี้ก็คือยางเป็นออโตเลนเหมือนกันหินก็จะลื่นๆหน่อยแตกหัวแตกเลยนะน่าจะดึงจริงๆที่อย่างนี้เอามือถือเก็บไว้ในรถดีกว่าเผื่อแบบเดินๆอยู่เดินข้างล่างดีกว่าครับอ๋อข้างล่างกันอันนี้ขึ้นจริงนะครับใครมาแบบนี้นะพยายามหาเดินในตายยังไงอันนี้พี่ลื่นที่ผมดูใช่ไหมใช่ก่อนเลยต้องพยายามเดินในตายอย่าพยายามเดินเหยียบหินมีตัวอย่างให้เห็นกันไปแล้วดีนะถือตัวนี้ดีนะถือตัวใหญ่นี่เรียบร้อยเลยนะจะพูดยังไงเลยเพิ่งจะเปลี่ยนเป็นตัวเล็กด้วยนะใช่ก่อนหน้านี้เป็นตัวใหญ่ตลอดต้องเอามือถือเอาไว้ข้างนอกด้วยนี่คือทางอันนี้เป็นเนินนะครับสูงสูงเป็นไงบ้างครับพี่หลังจากตะกี้ลงไปว่ายน้ำมาแต่สุดโค้งแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าความสูงพวกมันคือที่เหรอตอนสมัยที่อยู่ซานฟรานซิสโกใช่ไหมไปอย่างนี้ประจำในแคลิฟอร์เนียเออใช่แคมปิ้งแคมปิ้งใช่แต่เขาจะลากรถบ้านใช่ไหมรถอะไรมันจะลากขึ้นมาได้ยังไงวะมันไหมพี่มันไหมเฮ้ยสนุกมาอีกไหมมาด้วยนะเดี๋ยวคอยติดตามชมตอนนี้กูคันมากเลยนี่มันมีปิงอะไรนะมันเป็นป่าร้อนชื้นโอเคลุยต โคตรชันเนี่ยขึ้นรอดแล้วเอมลองมาเอาเลยอ่ะไปดิค่อยเดินโคตรชันครับชันมากไม่รอดครับเทคเลยได้ไหมเยี่ยมวินดีกว่าไหมนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับถึงจุดที่ต้องใช้แบบสมรรถนะของอุปกรณ์และของอุปกรณ์ที่แบบติดรถมาอย่างเช่นวินนะครับเพราะว่าคือด้วยเหลี่ยมของการขึ้นอ่ะของเส้นทางอ่ะมันไม่สามารถที่จะให้รถอะไปได้นะครับก็เลยต้องใช้วินช่วยโหแม่งชันมากครับช็อตนี้ชันจริงชันและลึกด้วยครับนี่ครับแต่ปัญหาเยอะอันนี้ช่วงล่างมันแบบคอยสปริงไม่ได้เป็นแหนบอันนี้ครับคอยสปริงอาร์มขาดสองข้างอาร์มก็คือแขนยึดมันใช่ไหมครับแขนยึดตัวเผาเนี่ยมันโดนกับร่องกลางนี้ตั้งแต่นี่เลยมันฟิตคันนี้ครับไปเป็นที่เรียบร้อย
นี่สรุปด้านบนไปกันไม่ได้นะครับก็เดี๋ยววิธีแก้ปัญหาเขาก็คือเดี๋ยวทางช่างเซอร์วิสครับทางพี่เอ็มเนี่ยเขากล่าวว่าเดี๋ยวจะถอดตัวอาร์มที่มันขาดนะครับออกไปเชื่อมข้างนอกนะครับนี่ครับตอนนี้มีรถเพื่อร่วมทางนี่ได้เป็น L 200ครับนี่ครับพี่รถพังคาอยู่พี่พังคาอยู่ตรงนี้รถร้อยจะเผาไปคุยขับไปด้วยก็ได้พี่เออพี่วันนี้จริงๆอ่ะผมมาเนี่ยครับเพิ่งจะเปียกน้ำด้วยแล้วก็ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ขับกับเขาด้วยเออแล้วอยากจะถามพี่ว่าฟิลขับเข้ามาอย่างเงี้ยครั้งแรกเป็นยังไงบ้างตอนแรกนะคืออย่างงี้ออฟโรดเนี่ยบอกเลยถ้าเกิดไล่เข้าป่าคุณต้องกล้าก่อนครับคุณต้องกล้าทำไมผมกล้ารู้ป่ะมันไม่ใช่รถกูไม่ผมก็ว่าแล้วเว้ยว่าวิธีการขับหรืออะไรเงี้ยทำไมไม่เหมือนตอนพี่ขับฟอร์จูเนอร์เลยนวลเวลาจะหย่อนนิ่มสะพานที่ดิ้วเบรกล้อตายแล้วค่อยๆขึ้นด้วยลงยิ่งเป็นรถของพกพอยมาเต็มถ้าเกิดว่าคุณไม่กล้าเฮ้ยกลัวเอียงเฮ้ยรถเอ้ยรถจริงๆถุนถ่วงมันมีอยู่แล้วล่ะและอย่างได้ชุดอุปกรณ์ช็อคอัพดีๆอย่างเงี้ยแล้วเซตมาดีๆอย่างเงี้ยอย่างเช่นช็อคพอยต์เนี่ยผมก็ไม่ได้อวยเขานะของก็ถือมาใช้ได้อย่างเช่นบายพาสอย่างเงี้ยถึงแม้มันจะแข็งบ้างคันนี้ก็คือเป็นรถแข็งไงพอเป็นรถแข็งมันต้องแข็งอยู่แล้วแต่มันสามารถวิ่งเร็วๆได้สบายเลยเพราะเห็นในคลิปอะมีรถคันนึงเป็นไททันและคันนั้นอะเดิมทั้งคันเลยนะยางก็เป็นยางเดิมติดโรงงานแต่เซตช็อคชุดเดียวแล้วไม่ได้ยกสูงด้วยนะใช่เขาก็เข้ามากับเรามาได้ถ้ามีความกล้ารับประกันได้เข้ามาได้แน่นอนจริงๆมันไม่ยากใช่ไหมไม่ยากแล้วอีกอย่างนึงคือต้องไม่กลัวด้วยนะไม่กลัวรถพังมาหลายๆคันยังไงเขาก็ช่วยกันแล้วเขามีวินมีอะไรไงแต่ต้องอย่างน้อยก็ต้องสองสำคัญแล้วก็รถต้องมีอุปกรณ์มีต้องมีอุปกรณ์เลยล่ะตอนติดมาบ้างใช่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าจะเจออะไรบ้างครับต้องบอกเลยว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่เราเข้ามาเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะครับแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปครับพี่เบนซ์จะพาเราไปเที่ยวที่ไหนนะครับก็ฝากติดตามไว้ด้วยก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันด้วยครับสรุปเราจะคุยกันอยู่ในน้ำอย่างนี้เหรอพี่แล้วเดี๋ยวก่อนแป๊บนึงตะคิวแดกขาแล้วเนี่ยกล้องมึงไหวปะวะไปหาทางแล้วจะยาให้กูดำน้ำคุยกับมึงเลยไหมเนี่ยโอ้โหมึงจะบ้าเราพูดถึงยิ่งมาเลยว่าเฮ้ยยังไงพวกเราเนี่ยโอ้เอาเถอะเดี๋ยวจะคิวจะกินโอเคคลิปนี้บอกตรงนะมึงอย่าชวนผมมาอย่างเงี้ยโอ้โหจริงว่ะถ่ายอะไรก็ไม่รู้